ที่ประเทศมาเลเซียได้เห็นบทบาทนักการเมืองรุ่นใหม่ที่น่าจะมาแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะติดตามในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณทิวลิปนาคสมภพเราค่ะเมเดก้านะครับก็แปลว่าอิสรภาพนะครับหรือว่าเอกราชนะแล้วก็พื้นที่นี้นะครับเป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียนะครับก็ได้มีการชักธงขึ้นสู่เสาก็คือเสาตัวนั้นนั่นเองนะครับเป็นธงของประเทศมาเลเซียหลังจากที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นพื้นที่ทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับมีการออกมาแสดงออกทางการเมืองต่างๆนะครับเวลามีพิธีสำคัญอย่างเช่นวันชาตินะครับก็จะมีการสวนสนามนะครับกันที่นี่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นในการเมืองยุคใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยออกมาเรียกร้องแสดงออกนะความจำงสิ่งที่ต้องการต่างๆนะครับเราอาจจะเคยได้ยินกระบวนการที่ชื่อว่าเบอร์ซินะฮะเบอร์ซิ 4.0 อันนี้ครั้งล่าสุดในสมัยของนัจิบราซักนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เบอร์ซิ 4.0 ไงมันต้องมี 3.0 2.0 คือมันมีมาตลอดนะครับแต่ว่าในครั้งล่าสุดที่เราได้เห็นนะก็คือคนใส่เสื้อสีเหลืองนะชูใช้สีเหลืองเป็นสีในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมารวมตัวกันต่อต้านนะครับการทุจริตของโครงการ 1MDB พอพูดถึงเรื่องของโครงการ 1MDB นะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างเพื่อนมาเลเซียของเราก็จะบอกว่าโอ้นั่นไง 1MDB Tower อันนั้นสถานที่นี้ทำจาก 1MDB มันไม่ใช่ชื่อตึกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นชื่อโครงการที่เขามีความรู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่เอาเงินเนี่ยมาเป็นเงินที่ยักยอกมาแล้วก็มาสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็อารมณ์ว่าได้เงินทอนเนาะใช่ก็คือมองว่ามันเป็นอนุสรณ์สถานของการทุจริตคอร์รัปชันที่คนมาเลเซียเองก็รู้สึกไม่พอใจนะแม้กระทั่งตัวของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับคนมาเลเซียเองก็จะพูดตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้เลือกตั้งมามันเป็น backdoor government ก็คือว่าไปเจรจาต้าอวยไปคุยกันมาจนเกิดเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคนมาเลเซียเองเนี่ยก็ต้องการที่จะแสดงออกนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยได้ทำวิจัยอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งที่14เดี๋ยวเขาจะเรียกว่า GE14 เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยคนมาเลเซียเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่มีพื้นที่ที่จะแสดงออกทางการเมืองนะก็อาจจะไปแสดงออกทางโลกโซเชียลมีเดียแต่มันก็มีเรื่องของเซลฟ์เซนเซอร์ชิพหรือว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองไม่กล้าที่จะพูดมากทั้งตัวของประชาชนนะแล้วก็ตัวของสื่อก็ตามทีแต่หลายปีที่ผ่านมาครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากนะครับแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยต้องการที่จะเรียกร้องว่าอยากเห็นการเมืองใหม่พูดถึงเรื่องการเมืองใหม่นะคะคุณผู้ชมการเมืองใหม่เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปคุยกับนักการเมืองรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวนักการเมืองคนนี้ก็คือคุณไซด์ซาเด็ดนั่นเองเขาเคยเป็นรัฐมนตรีนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่อายุ25เท่านั้นอายุน้อยที่สุดเลยใช่เพราะนั้นเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียตอนนี้ที่วัย30ปีก็เพิ่งที่จะเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ค่ะ Because the ideals we should carry we want to make Malaysia developed countrya country which is governed with dignity and integrity, talked a lot more issues about climate change, progressive politics, and these are the issues which we want to focus on, because I believe that's what Malaysia needs to turbocharge our country forward. So I think what suffers in Malaysia is to have an overhaul in mindset and attitudes and how we approach democracy, and with that build strong institutions. What I mean by this, decentralized power from the hand of the Prime Minister. It can no longer be an all too powerful Prime Minister. But it's my duty to pull politics back to what matters the most in making Malaysia a developed country. And to me, it's not on race and religion. It's about diversity. It's about merit. It's about ensuring that policy issues, public policy issues, are given priority, not race and religion. นอกจากนี้เรามีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันปฏิรูปการเมืองและประชาธิปไตยมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งเคยเป็นประธานสภาเยาวชนมาเลเซียมาก่อนในขณะที่เรามองว่าคนรุ่นใหม่ในมาเลเซียเนี่ยมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นแต่ว่าคุณจูฟิตรีโจฮานะคะนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันรีฟอร์มมาเลเซียเนี่ยกลับบอกว่าความท้าทายหลักๆของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือโควิด-19 ค่ะที่ทำให้พวกเขาเคยชินกับกิจกรรมออนไลน์ไปแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาร่วมกิจกรรมทางการเมืองจริงๆจังๆ I mean yes we know that they are digital generation so they are less have physical contactwith the grassroots or with to get involved in any physical activities including political activities so that is the main challenge of the younger generation right now where because with their involvement in physical activities we will teach them
on how to get interact with the local community, on how to contribute effectively or investing back their knowledge and their knowledge and skill back to the society. Our effort is to create another new political climate among the young generation to educate them to be a good politician. ค่ะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งนะคะอีกไม่นานนะอาจารย์เป็น GE 15 General Election ครั้งที่15มันจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมายังไงคะอาจารย์แตกต่างมากนะครับเพราะว่านี่จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกครั้งที่15เนี่ยนะครับที่อายุของผู้ที่สามารถบวชได้เนี่ยลดลงมาจาก20เป็น18นะฮะซึ่งจะมีคนที่เป็น Young Voters ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะนโยบายต่างๆของพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคมูดาของทางคุณซะอิดเองก็ตามทีหรือแม้กระทั่งพรรคดั้งเดิมอย่างอัมโนนเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะในเชิงนโยบายคือจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นเดิมๆอย่างเช่นประโยชน์ของชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วนะฮะมันต้องมาพูดถึงประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจความเป็น global citizenship นะฮะความเป็นพลโลกเรื่อง climate change หรือแม้กระทั่งเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยคืออีกอย่างนึงที่ผมได้คุยกับคนมาเลเซียเนี่ยเค้าดูการเมืองไทยเยอะมากนะครับมีคนมาถามเราเรื่องของเสรีกัญชานะครับมีคนมาถามเรามีคนมาถามผมเรื่องของสมรสเท่าเทียมคือเค้ามองการเมืองไทยด้วยนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าแรงกระเพื่อมเนี้ยมันก็น่าจะส่งผลมาต่อเรื่องของนโยบายต่อการหาเสียงของ GE 15น่าจับตามองมากนะครับว่าการเมืองใหม่เนี่ยทั้งในเชิงของ demographic factors นะคือคนที่จะสามารถเลือกได้ที่อายุน้อยลงและประเด็นทางการเมืองมันจะไปในทิศทางไหนครับเอาละค่ะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนคคนนี้ค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ